เมื่อชาวเมืองต่างทุกร้อนจากการกระทำโดยมิชอบของเหล่าขุนนางโฉดแต่ยังมีขุนนางผู้ผดุงความยุติธรรมมาตัดสินทุกคดีความที่เกิดขึ้นนั่นก็คือท่านเปาบุญจิ้นผู้บัญชาการใหญ่ที่สุดในศาลไคฟงไม่ว่าใครหน้าไหนก็ต่างพากันเกรงกลัวกับคำว่าเอามันไปประหารเราเสียงปังเลยถูกลาจิโมลังคุยเฮ้เป่าไซมูฮ่าฮ่าฮ่าเลยชิว้า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 เอามันไปประหารและตำรวจศาลผู้เป็นองครักษ์ข้างกายที่ท่านเปาไว้เนื้อเชื่อใจนั่นก็คือหวังเฉาและมาล่าหาถามถึงความจงรักภักดีบอกเลยว่าแทบผีกายถวายชีวิตแถมยังมีวิชาความรู้เหนือชั้นให้ท่านเปาต้องอึ้งมาอย่างนับไม่ถ้วนข้ามีอยู่พลังหนึ่งดัชนีสะเทือนไปทั้งตัวโอ้โหพลาดแล้วท่านคอยดูที่นิ้วของข้าข้าบอกเลยนะหาข้าไปโรงพยาบาลหาข้าไปโรงพยาบาลได้ไหมแต่ถ้าจะให้พูดถึงจอมยุทธยอดฝีมือคงหนีไม่พ้นจันเจ้าองค์ครักษ์ระดับ4ที่มีความฉลาดหลักแหลมเปรียบเสมือนสมุดบันทึกคำคมที่อัดแน่นเต็มระบบจนพจนานุกรมยังต้องชิดสายข้ามากับปรัชญาที่จะมาสอนพวกท่านเจ้าจำแล้วก็ไปคิดด้วยยังไงครับท่านความรักก็เหมือนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่เคยจำ ความรักก็เหมือนข้อสอบแม้ไม่รู้คำตอบแต่ก็ชอบคิดไปเองความรักก็เหมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่าไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามกันสักคนเลยเหรออาจารย์ครับอะไรนะคำเสียอาจจะคิดไม่ทันเอาคิดถึงกันไปก่อนได้ไหมอ่ะแต่แล้วความวุ่นวายก็ได้เกิดขึ้นเมื่อแม่นางเซียวตงกีและแม่นางอุ้ยเซียวหมีดันมีเรื่องมาร้องทุกข์กับท่านเปาที่เล่นเอาช็อกกันทั้งศาลไคฟงผัวข้าถูกฆ่าตายอุ้ยใช่ผัวข้าก็ถูกฆ่าตายเลยผัวข้าเป็นคนดีมากรักสัตว์อ่อนโยนขนาดสักลูกสัตว์ไว้เต็มตัวเลยมีอะไรบ้างสักผีเสื้อไว้ถึง3ตัวตัวที่2นอกจากนี้ยังมีปลาดุกสักไว้ตั้ง5ตัวปลาดุกมีส่วนกุ้งอีก2ตัวฮะสแสดงว่าผัวของเจ้าทั้ง2คนเป็นคนเดียวกันท่านเปาจะใช้วิธีอะไรในการตัดสินคดีความวันนี้มาร่วมสืบคดีไปพร้อมกันในเรื่องเปาบุญจิ้นตอนศึกชิงเจ้ายุทธภพสวัสดีครับวันนี้ฮารามาธีเตอร์ของเราขอเสนอเรื่องราวเปาอุ้นจิ้นตอนศึกชิงเจ้ายุทธภพณสถานที่แห่งนี้เมืองไคฟงเจ้าเมืองผู้ซื่อสัตย์นั้นคอยดูแลชาวบ้านจนเมืองนี้มีแต่ความสงบสุขปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นก็แล้วแต่ชาวบ้านก็มักจะมาร้องทุกข์กันที่ศาลไคฟงนั่นเองเปิดตัวตำรวจศาลทั้งคู่คารวะขอคารวะท่านทั้งสองช่วยแนะนำตัวทีว่าท่านคือใครข้าหวังเฉาข้ามาล่ามาล่านี่ไม่อาจจะไม่คุ้นหูอาจจะไม่คุ้นหูคือต้องบอกว่าช่วงนี้กิจการของท่านเปาเนี่ยกิจการไม่ค่อยดีโอ้เหรอไม่ค่อยมีลูกค้าน้อยหมายความว่าประเทศชาติเมืองมันสงบสุขมันสงบสุขก็นั่นแหละนั่นคือศาลไคฟงของท่านเปาแต่การที่ข้าได้เป็นตำรวจของศาลไคฟงแห่งนี้ข้าต้องมีความสามารถไม่งั้นไม่สามารถไปยืนจุดนี้ได้ใช่เอาแล้ววิทยายุทธเราบอกเลยว่ากว่าจะได้เป็นตำรวจของศาลได้มันต้องมีมีดาบด้วยนี่คือดาบคู่กายของข้า
ข้าจะโชว์ความสามารถของข้าให้ทุกท่านได้เห็นเพลงมาโอ้สวัสดีท่านโอ้โอ้ยโอ้ท่านน่ากลัวเอาออกมาเอาออกมาพอเป็นไรไหมเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วท่านไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นไม่ต้องห่วงโอ้ยไม่ต้องห่วงโอ้ยโอเคออกมาแล้วออกมาแล้วข้าบอกตรงครับฝีมือของท่านอาจจะเป็นได้แค่ตำรวจแต่ยอดฝีมือของไข่ฟงจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากจันเจ้าคารวะคารวะท่านคือสุดยอดฝีมืออีกหนึ่งคนเป็นองครักษ์ของท่านเปาในยุทธภพนี้นี่ข้ามีฝีมือที่สุดข้ามีนามอยู่แล้วว่าจันอังคารพุทธพฤหัสจันเจ้าถูกต้องจันเจ้าท่านจันเจ้าครับครับผมผมอยากเก่งเหมือนท่านครับได้เลยวันนี้ข้าจะเอาวิชามีดมาฝึกให้กับท่านทั้งสองคนวิชามีดเพราะฉะนั้นแล้วพร้อมหรือยังพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเตรียมตัวนี่คือวิชามีดที่ข้าเรียนมาครับจากพระอาจารย์ที่สิ้นชีวิตไปเรียบร้อยแล้วมีตำนานมีตำนานชื่ออะไรครับพระอาจารย์พระอาจารย์หวังเฉยหวังเฉยหวังเฉยนี่ส่งเร็วก็ได้อย่างนี้แหละสุดยอดนะส่งมาเร็วอาจารย์ก็ต้องไปเร็วต้องไปเร็วเพราะฉะนั้นถ้าพร้อมแล้วห้ามกระพริบตานี่คือฝีมือดาบองคุลิมานเฮ้ยปุ๊บปุ๊บท่านท่านเจ้าโอ้ชื่อตรงๆอะไรอ่ะที่รู้จักกันมา20กว่าปีสั้นเหมือนของท่านจริงๆแน่ข้าไม่น่าแช่ดาบในหิมะนานเลยมันดาบหดดาบหดความเย็นมันกัดถูกต้องข้าไม่ได้มาเปล่าๆเอ้าข้ามากับปรัชญาที่จะมาสอนพวกท่านเจ้าจำแล้วก็ไปคิดด้วยยังไงครับท่านความรักก็เหมือนแม่ตีเจ็บกี่ทีก็ไม่เคยจำความรักก็เหมือนข้อสอบแม้ไม่รู้คำตอบแต่ก็ชอบคิดไปเองความรักก็เหมือนผีรู้ว่ามีแต่ไม่เคยเจอความรักก็เหมือนแท็กซี่ปฏิเสธทุกทีทั้งที่ยังว่าไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามกันสักคนเลยเหรออาจารย์ครับอะไรนะคำเสียอาจจะคิดไม่ทันเอาคิดถึงกันไปก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวขออาจารย์จดแป๊บนึงเจ้านี่ล้ำเลิศมากขอบคุณครับอาจารย์ครับคำนี้อาจารย์ยังไม่เคยเจอขอบคุณครับอาจารย์ครับข้าน้อยต้องขอคารวะท่านจันเจ้าจริงๆครับมาถึงก็ปล่อยสารพัดคำคมที่รัวมาแบบไม่ยั้งเลยทีเดียวยินดีต้อนรับหารับเชิญในวันนี้ดีเจเช่าเช่าเอ้าท่านเตรียมตัวให้ดีครับเปิดตัวท่านเป้าโอ้ท่านไปอีกอันนั้นอันนั้นอยากตัดสินมากเมื่อไหร่ยังไม่ได้เปิดตัวผู้ให้ท้าเลยท่านรับเชิญตรงนี้ครับท่านท่านเปาเชิญเลยครับท่านเปาเราชิงปังเลยถูกลาชิโมลังคุยเปาโอ้โหเล่นอยู่คนเดียวประหารอย่างเดียวเลยท่านเปาสนุกสนานเย็นเย็นท่านเปารีบอ่ะข้าบุญจินเปาบุญจินแล้ววันนี้เนี่ยยังไม่มีใครมาแจ้งข่าวหรือว่ามาเป่าร้องเรื่อง
อะไรสักอย่างท่านบอกครับในช่วงที่ท่านร้องเพลงอ่ะท่านหายใจไม่ทันใช่ไหมหายใจไม่ทันเลยหวังเฉามาฮั่นจันมาล่ามาล่ามาล่าจันเจ้าว่าไงท่านเจ้าวันนี้มันไม่มีคดีอะไรที่จะมาเป่าร้องเพื่อให้ข้าตัดสินเลยหรือไรไม่มีเลยครับท่านโอ้โหเป็นเสียงอะไรมีแม่นางทั้งสองมาร้องเรียนแล้วเชิญเสี่ยวตงกี้เช่ามีเรื่องอะไรจับมาร้องเรียนกับข้าอันนี้เป็นใครอันนี้เป็นใครข้าคือเป่าบุญจิตช่วยตาด้วยผู้พิทักษ์ความยุติธรรมในใต้ล่ะเจ้ามีอะไรมาร้องเรียนกับข้าต้องรีบพูดแล้วว่าหน้าท่านเป่าไหลเยิ้มแล้วเจ้ามีอะไรรีบแจ้งท่านเป่าซะแจ้งท่านเป่าหัวข้าถูกฆ่าตายฉันนอนตายหน้าบ้านอุ้ยใช่หัวท่านก็ถูกฆ่าตายนอนแผ่อยู่หน้าบ้านแดดเผาไหม้ไปหมดเลยหัวข้าเป็นคนดีมากไอ้โจรใจแล้วทำได้ยังไงรักสัตว์อ่อนโยนขนาดสักลูกสัตว์ไม่เต็มตัวเลยมีอะไรบ้างสักผีเสื้อไว้ถึง3ตัวตัวที่2โดนดาบเสียบตัวที่3เนี่ยหัวถลอกนอกจากนี้ยังมีปลาดุกสักไว้ตั้ง5ตัวปลาดุกเหมือนกุ้งอีก2ตัวฮะหัวเจ้าก็สักกุ้งเหรอหัวเจ้าสักปลาดุกเหรอมีผีเสื้อด้วยเหรอ3ตัวไงหรือว่านี่ผัวเจ้า2คนสักทั้งกุ้งทั้งปลาดุกไหนๆก็มาพร้อมกันแล้วทำไมคุณผู้ชมครับราศีใดในช่วงนี้ราศีใดในช่วงนี้ราศีใดในช่วงนี้เดี๋ยวแสดงว่าผัวของเจ้าทั้งสองคนเป็นคนเดียวกันเพราะฉะนั้นช่วยข้าด้วยคนที่มันฆ่าผัวเจ้าตอนนี้ข้าให้หมาหันแล้วก็หมาหันเลยหวังเฉาหมาล่าหวังเฉาหมาล่าหวังเฉากับหมาล่าอะไรเนี่ยถ้าได้ไปสืบมาแล้วว่ามันมี5คนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอามันเข้ามา5คนผู้ต้องสงสัยเออจับยุทธทั้ง5เห็นเรื่องแล้วสิครับคดีนี้มีผู้ต้องสงสัยเป็นจอมยุทธถึง5คนด้วยกันแต่ใน5คนนี้มีเพียงคนเดียวเท่านั้นที่จะเป็นจอมยุทธตัวจริงและได้เข้าสู่รอบแจ็คพอตเพื่อชิงเงินรางวัลสูงสุดถึง 100,000 บาทเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พวกเขาจะต้องเจอบทพิสูจน์อะไรกันบ้างมารอหากันได้เลยครับช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ